เรามาต่อกันด้วยราศีพฤษภกันเลยดีกว่าครับค่ะราศีพฤษภการงานเป็นไงบ้างครับปีนี้พฤษภนะคะต้องบอกว่าปีนี้มีโอกาสดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไงเป็นหนึ่งในราศี5ราศีที่ส้มเลือกมาว่าโอ้โหปังแน่นอนปีนี้วัวชนวัวนะคะพฤษภปีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างโชคดีในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์คนรอบข้างอุปถัมภ์หรือจะเป็นในเรื่องของการงานที่เชื่อมโยงมาจากปีที่แล้วทำผลงานมาดีเข้าตากรรมการเข้าตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เลื่อนตำแหน่งให้โอกาสให้มาเป็นของเราปีนี้เมื่อตำแหน่งขึ้นเงินเดือนก็ต้องขึ้นเงินก็ดีตามใช่อยากย้ายราศีไหมคะพี่แพทบอกขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นราศีนี้เลยได้ไหมไม่เป็นไรผมรอฟังราศีผมต้องบอกก่อนว่าราศีพฤษภนะคะการงานดีการเงินดีสุขภาพก็ดีแต่สุขภาพปีนี้ระมัดระวังในเรื่องของพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนเพลียร่างกายไม่ค่อยจะสมบูรณ์สมดุลในเรื่องของความเฟรชความสดเขาเรียกว่าความสดชื่นสดใหม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะแบบว่าเป็นการต่อเนื่องของการทำงานมาจากปีที่แล้วทำงานหนักๆอะไรนะฮะปีนี้อาจจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นอะไรไงยังไงก็ซ้ายก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะแบบภาพปีนี้โฟลว์แล้วก็ดีขึ้นถูกต้องในเรื่องของความรักค่ะปีนี้พฤษภเฮงนะเฮงการงานการเงินแล้วก็ความรักอะไรจะเฮงเกือบทุกเรื่องขนาดนี้นั่นสิคะต้องบอกว่าพฤษภปีนี้ความรักค่อนข้างจัดการลงตัวได้ดีแต่อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ้างหรือปัญหายุยงจากบุคคลที่3 4 5เข้ามาบั่นทอนเอาอีกแล้วบุคคลอื่นอีกแล้วบุคคลอื่นอีกแล้วมีนิพนธ์นะเอาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้หูอย่าเบาหูหนักๆใส่ตุ้มหูเข้าไว้ผู้ชายก็ไปเลยค่ะเจาะหูเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะหูหนักๆจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะที่สำคัญในเรื่องของความเสริมดวงเสริมเฮงครับปีนี้จะเรียกว่าเสริมอะไรดีล่ะพฤษภดีทุกอย่างเลยไม่ต้องเสริมนะผมว่าเรียกว่าก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นดีกว่าใช่ดูแลสุขภาพแล้วก็การเสริมเนี่ยเสริมให้ที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกมากกว่าอาจจะทำบุญทำทานที่ทำอยู่แล้วก็คือทำไปเรื่อยๆเอาง่ายๆว่าปีนี้เนี่ยอนุเคราะห์ผู้อื่นคือตัวเองอ่ะดีอยู่แล้วเราก็อนุเคราะห์คนอื่นที่เขาอาจจะเป็นบริวารก็ได้หรือว่าเป็นใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้ยืมเงินหรือว่าสร้างหนี้สร้างสินนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆทีนี้ในส่วนของราศีพฤษภค่ะอัญมณีที่เสริมเฮงก็อยากให้สนใจในเรื่องของอเมทิสอเมทิสเป็นอัญมณีสีม่วงนะคะเป็นม่วงๆออกแบบว่าสดใสสดใสนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของทับทิมก็ได้พลอยแดงทับทิมปีนี้พฤษภค่ะมาแรงในเรื่องของโชคลาภเงินทองความรักใช่ไหมคะก็อยากจะให้เสริมในเรื่องของการควบคุมจิตใจการมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการควบคุมเกี่ยวกับสติปัญญาของตัวเองโดยอัญมณีอเมทิสสีม่วงหรืออัญมณีพลอยแดงสีแดงทับทิมเนี่ยค่ะจะเข้ามาช่วยเสริมสติปัญญาหรือความสามารถในการควบคุมจิตใจให้สงบมากขึ้นคือบางทีเรื่องการงานดีการเงินดีอาจจะเหลิงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราต้องมีอะไรที่มาคอยคอนโทรลเราให้เราใช่แล้วค่ะพี่แพทถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัญมณีตรงนี้จะช่วยเสริมได้ด้วยนะคะสุดยอดมากสำหรับราศีพฤษภนะครับใครอยู่ราศีนี้ถือว่าเป็นปีที่เฮงแล้วก็ปังมากยังไงก็อย่าลืมส่งต่อความสุขนะครับด้วยการช่วยเหลือคนอื่นด้วยใช่ครับยังไงแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆนะครับสำหรับราศีพฤษภใช่เรียกว่าเกือบดีในทุกเรื่องเลยจริงจริงปีนี้เฮงนะเอาจริงๆถ้าจะไม่เฮงอย่างเดียวคือตัวเองเป็นอุปสรรคให้ตัวเองขี้เกียจไม่ยอมทำหรือแบบโยนทิ้งโอกาสไปอันเนี้ยต้องระวังถึงบอกไงว่าจิตใจปีนี้ต้องควบคุมดีๆหรือว่าใครที่กำลังแบบว่ารู้สึกแบบท้อแท้กับโควิดนะครับโรคระบาดอะไรเงี้ยใครอยู่ราศีพฤษภเนี่ยไม่ต้องกลัวไปเลยเพราะว่าปีนี้คุณเฮงแน่นอนนะครับ